พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟังท่านเจริญศักดิ์เจริญสภาติกรบที่เห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังปีพุทธศักราช2561ถึง2565ฉบับทบทวน11ถึง2565ฉบับทบทวนและแผนการเกษตรอินทรีย์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนซึ่งจำนวน90ท่านประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสถาบันการศึกษาด้านประมงเพื่อนำความรู้และคำชี้แนะคำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆไปขออนุญาตเช็คชื่อนิดนึงนะครับไหนจากส่วนราชการยกตัวหน่อยผมจะดูเรื่องสำคัญในเรื่องแผนอีก5อำเภอไม่รู้ใครที่มาเนี่ยต้องไปเกิดชื่อไว้หน่อยไปพูดในที่ประชุมกรมการจังหวัดท่านเล็กหนึ่งว่าท่านส่งเกษตรอำเภอมาก็ได้อย่างน้อยใช่ไหมครับมาฟังเรื่องแผนถ้าเราข้อมูลจากเราไปก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดตรังในเรื่องที่ส่วนราชการกับอำเภอต้องรู้ท่านสมผู้แทนก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมไม่ว่าเพราะภารกิจของอำเภอมันเยอะผมอยากจะอธิบายรายละเอียดร่างของแผนพัฒนาวันนี้เราคุย2แผนก็คือแผนพัฒนาการเกษตรที่เราเพิ่งทำแผนเกษตรอินทรีย์ที่เราจะเดินของจังหวัดตรังเรานะครับเรายกร่างโดยกลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ท่านก่อนแล้วนะเราทำเวิร์กช็อปเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียวันนี้เนี่ยกระบวนการทั้งหมดมันมีประมาณ10ขั้นตอนที่ผมไปอ่านดูนะในเล่มนี้ในสิวันนี้เรารับฟังพวกเราวันนี้ผมรบกวนนิดนึงว่าได้พูดได้เสนอความคิดเห็นนะครับผมเรียนท่านประธานเนาะส่วนตัวใหญ่ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเกี่ยวข้องทางอ้อมกับเกี่ยวข้องน้อยลงไปเรื่อยๆวันนี้เราเชิญกลุ่มคนหลากหลายเข้ามาฟังถ้าพูดไม่ได้คำว่าพูดไม่ได้หมายถึงว่าไม่กล้าพูดเขียนใส่กระดาษไปเลยค่ะให้กระดาษมาเขียนถามเราสัก90คนเนี่ยอาจจะคนละหนึ่งความคิดที่ไม่เหมือนกันอาจจะดูแผนที่ยกร่างแล้วไม่โดนใจอย่าเพิ่งให้พวกเรายกมือว่าเรามากันจากไหนบ้างเพราะว่าในการทำงานของภาครัฐของภาคเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า